ารไคฟงมีจริงแล้วก็ท่านเต่าก็มีอยู่จริงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมีชาแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองซีอานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองเจิ้นโจวกันนะครับไม่ใช่ซีอานนะฮะเพราะว่าเมืองนี้จากซีอานนะครับเราสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงจากซีอานนะครับไปเมืองเจิ้นโจวได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองเจิ้นโจวเมืองเจิ้นโจวมีอะไรเมืองเจิ้นโจวก็ทุกคนดูหนังจีนเนาะก็น่าจะคุ้นๆเกี่ยวกับสารไคฟงนะครับเราก็จะพาไปเที่ยวที่โน่นด้วยนะฮะไปดูกันว่าที่เมืองเจิ้นโจวมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของที่เจิ้นโจวมีอะไรบ้างนะครับว่าแล้วก็ตามไปเลยและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สถานีรถไฟความเร็วสูง CR แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเมืองเจิ้นโจวกันนะฮะด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลากกระเป๋าเข้าไปด้านในประมาณ100เมตรนะฮะแล้วก็เข้าไปตรวจกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับไปเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋าต่างๆมาเอ็กซเรย์ตรงนี้นะครับในการขึ้นรถไฟความเร็วสูงของที่เนี่ยค่อนข้างจะมีการตรวจสอบค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับมีการเอ็กซเรย์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเราขอเอากระเป๋าเอ็กซเรย์ก่อนกันละกันเนาะผู้โดยสารเยอะแยะเลยนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะลากกระเป๋าเข้าไปแทรกกับเขาได้ไหมนะฮะจะสู้กับฝูงชนของคนที่ซีอานได้ไหมนะฮะแต่บอกเลยว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ซีอานเนี่ยนะฮะใหญ่มากนะครับประหนึ่งว่าเป็นสนามบินได้เลยนะครับเพราะบอกว่าดูอลังการมากเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าแย่งกับพลเมืองของเขาอะนะครับเวลาเรามาขึ้นรถเพราะคนเขาเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองเจิ้นโจวแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหารถนั่งก่อนนะครับรถที่มารับเรานะฮะแล้วก็จากนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เมืองไคฟงนะฮะเจิ้นโจวนี่เป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงนะฮะสำคัญอีกเมืองนึงนะครับซึ่งในส่วนของเมืองไคฟงก็จะเป็นลักษณะของเมืองหลวงเก่าเนาะก่อนที่จะย้ายมาเป็นแบบว่าเป็นเมืองเจิ้นโจวนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนนะฮะแล้วเราก็มาถึงที่เมืองแห่งความยุติธรรมแล้วนะครับเมืองไคฟงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครๆได้ดูหนังจีนในสมัยโบราณเนาะท่านเปานี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ศาลไคฟงนะครับซึ่งศาลไคฟงเนี่ยจริงๆแล้วเอาถามว่าจริงๆแล้วในโบราณมีไหม
มีนะครับสารไคฟงมีจริงแล้วก็ท่านเปาก็มีอยู่จริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าสารไคฟงที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นสารไคฟงที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าในสมัยโบราณน่ะน้ำท่วมไปหมดแล้วเราก็พังไปหมดแล้วเพราะเนื่องจากว่าเมืองไคฟงเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำฮงโหนะฮะเวลานั้นปุ๊บน้ำขึ้นปุ๊บก็จะท่วมเมืองนี้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็เขาก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับแต่เราต้องซื้อบัตรผ่านประตูก่อนนะฮะถ้าเข้าชมศาลานี้นะครับจะเป็นศิลาจารึกนะฮะซึ่งเป็นศิลาจารึกในสมัยโบราณนะครับว่ามีบุคคลใดบ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในศาลไคฟงนี้นะครับรวมทั้งชื่อของท่านเปาก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าใครมาก็ลองสังเกตดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนเฉลยเลยก็แล้วกันพอมามองที่ศิลาจารึกตรงนี้นะครับตรงรอยที่เป็นรอยบุ๋มนะครับเพราะทุกคนมาปุ๊บก็จะเอานิ้วไปรูปชื่อท่านเปาฮะชื่อท่านเปาก็จะหายไปนะฮะเป็นหลุมเลยอยู่ด้านไรแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นประตูเข้าสู่ศาลไคฟงนะครับซึ่งเวลาในสมัยโบราณนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยปุ๊บก็จะเข้ามาร้องเขาเรียกอะไรร้องเรียนต่างๆก็คือจะต้องมาตีกองอยู่ด้านหลังนี่นะฮะหรือไม่ก็ตีของที่อยู่ด้านนี้นี่แต่บอกก่อนนะครับว่าศาลไคฟงนี้เป็นศาลไคฟงที่บูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งของเก่าถูกน้ำท่วมไปแบบว่าผุพังไปนานมากแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยโบราณเขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้บูรณะนะฮะมาบูรณะตอนหลังนี่เองนะครับก็คือมีการสร้างใหม่ขึ้นมานะฮะชดเชยเขาเรียกแทนของเดิมนะครับเรียนแบบของเดิมทั้งหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะฮะตรงนี้เรียกประตูซื่อสัตย์นะฮะใครที่จะขึ้นมาหาหรือมาพบท่านเปาก็จะต้องมาตีคล้องมาตีกองตรงนี้นะฮะนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับอยู่ด้านหลังนี้จากข้อมูลที่ได้รับมานะครับเขาบอกว่าท่านเปาเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นคนที่หน้าดำนะฮะแต่ตอนนี้คือเขาเรียกตามในหนังตามในแบบว่าเขาเรียกอะไรการบอกเล่ามาก็คือเขาเรียกเป็นคนที่ซื่อสัตย์หน้าตาเคร่งเครียดก็เลยแบบว่าแต่งเขาเรียกเล่าไปเล่ามามันก็เลยกลายเป็นลักษณะว่าท่านเปาหน้าดำซึ่งจริงๆแล้วท่านเปาไม่ได้หน้าดำนะฮะหน้าตาปกติอย่างเรานี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีพระจันทร์เสี้ยวบนหน้าผากนะฮะแต่ตรงนี้ก็คืออันนี้เขาหุ่นขี้ผึ้งที่เขาทำนี่คือจะทำขึ้นมาให้แบบว่าเหมือนในละครแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับตรงนี้ที่คนกำลังรูปอยู่นี่ก็คือตาประทับของท่านโพของท่านเปานะครับที่จำลองขึ้นมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะต้องมีตัวอักษรประมาณนี้นะฮะแต่นี่คือทำใหญ่ขึ้นมาอีกนี่นะฮะถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าเป็นตาประทับนะครับนี่นะฮะแต่ของจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับและที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับก็คือที่ว่าการของท่านเปานะฮะที่นั่งว่าการนะฮะไม่ได้เหมือนบอกว่าในหนังจีนที่แบบขึ้นไปเป็นแท่นสูงๆนะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าเป็นลานนะฮะด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นลักษณะของหุ่นขี้ผึ้งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองให้เห็นการทำงานของท่านเปานะครับซึ่งให้ทายกันดูนะครับว่าด้านหลังเนี่ยฮะคนไหนคือท่านเปาแต่สิ่งเก็บความรู้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาจะบอกว่าหมวกของท่านเปาสังเกตนะฮะที่ปีกยาวๆนะครับทำไมต้องปีกยาวขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่าโบราณนะถ้ายิ่งยศสูงปีกของหมวกเนี่ยจะยาวขึ้น
ยิ่งยาวเท่าไหร่แสดงว่ายศสูงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการไม่ต้องการให้ใครเข้ามาใกล้ๆมากนะฮะก็คือจะมีแบบว่าเหมือนประมาณว่าเป็นหมวกที่แบบว่ากันรัศมีอ่ะคนไม่ต้องเข้ามาใกล้มากเวลาทำงานหรือว่าการอะไรพวกเนี้ยเวลาเข้าหันนะไอตัวปีกเนี่ยมันก็จะบอกว่าเหมือนประมาณเป็นรัศมีเนาะกั้นไม่ให้คนเข้ามาใกล้และภายในบริเวณนี้นะครับก็จะมีนี่ท่านเปาที่เป็นลักษณะของรูปหล่อสำริดนะฮะนี่อยู่ด้านนี้องค์ใหญ่เลยล่ะสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับจำลองให้เห็นว่าหน้าตาท่านเปาประมาณนี้นะฮะเป็นคนเคร่งเครียดดูแบบว่าสุขุมดุดันอยู่ไม่ห่างจากศาลไคฟงมากนักนะครับนั่งรถมาแป๊บเดียวนะครับเราก็จะมาเจอในส่วนของ1สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือศาลามังกรนะครับซึ่งศาลามังกรเนี่ยถือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรโบราณสถานนะฮะเพราะว่าศาลามังกรนี่จัดเป็นของดั้งเดิมนะครับที่เมื่อก่อนนะครับโบราณน้ำท่วมเมืองไคฟงนะครับแล้วก็เป็นจุดเดียวที่เหลืออยู่นะฮะที่เป็นโบราณสถานนะฮะเพราะว่าตรงศาลามังกรนี่คือจุดที่ออกว่าการนะฮะว่าราชการของฮ่องเต้นะฮะเหลือเท่านั้นเลยครับเพราะว่าวางเวงหมดเลยฮะไม่เหลือแล้วปัจจุบันนะฮะเขาก็เลยเขาเรียกบูรณะแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ด้านหน้าเราสวยมากนะครับอันนี้คือโคมไฟจีนนะเนี่ยเขาทำขึ้นมาสวยงามมากดูดินี่อันนี้คือโคมไฟฮะอลังการงานสร้างมากนะฮะถึงด้านบนของศาลามังกรแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงด้านนี้เลยตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสถานที่ออกว่าราชการของฮ่องเต้นะครับในสมัยโบราณคิดดูนะครับว่าสูงขนาดไหนนี่นะฮะเราเดินขึ้นไปจากตรงนู้นนี่นะฮะนู่นที่บอกว่าสูงขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี้คือเป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าในสมัยโบราณน้ำท่วมเมืองไคฟงนะครับตรงที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นเขตพระราชวังเก่านะฮะทั้งหมดเลยจมหายหมดเลยนะฮะแล้วก็แบบว่าอยู่ใต้ดินไปหมดแล้วนะฮะเพราะตรงจุดนี้คือถือว่าสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะเป็นจุดเดียวแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นไหมคือเขาเรียกเจดีย์เหล็กเราพยายามจะมองหาอยู่นะครับอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้บอกเลยว่าที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ชมวิวบรรยากาศโดยรอบนะบอกเลยว่าเรามาอยู่ตรงนี้สูงมากแล้วนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าสมัยโบราณน้ำท่วมตรงนี้หมดเลยอ่ะ
นี่นะครับเราเจอเจดีย์เหล็กแล้วนะฮะที่พูดถึงเมื่อสักครู่อยู่ตรงนู้นเลยนู้นเห็นไหมฮะเจดีย์เหล็กอยู่ตรงนู้นเลยเห็นริบๆไหมฮะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของพระราชวังนะฮะในเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพระราชวังซึ่งแสดงว่าที่พระราชวังที่นี่กว้างมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นบ้านคนไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็บางส่วนก็คือจมดินไปนะฮะเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าขุดบูรณะต่างๆขึ้นมาและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราชี้ไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือเจดีย์เหล็กนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหลังป้ายเนี่ยไปก็จะเจอเจดีย์แล้วนะครับซึ่งเจดีย์เนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เจดีย์เหล็กนะครับมันเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าเจดีย์เหล็กเจดีย์เนี้ยดั้งเดิมก็คือเป็นลักษณะของกระเบื้องดินเผานะฮะแต่เจดีย์เนี้ยผ่านการเขาเรียกอะไรผ่านการเวลามาถ้าถามว่าเจดีย์นี้คือเขาเรียกว่าเจดีย์นี้จะมีอายุประมาณ900กว่าปีมาแล้วนะฮะแล้วก็เจดีย์เนี้ยเขาสร้างขึ้นเพื่อในสมัยโบราณนะครับก็คือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ยังบรรจุอยู่ไหมปัจจุบันนี้คือตั้งแต่ตอนสมัยอดีตอะที่ว่ามีการน้ำท่วมอะไรเนี่ยฮะพระบรมสารีริกธาตุไม่มีแล้วนะฮะหายไปแล้วนะครับก็เหลือแต่เจดีย์นะครับแต่เจดีย์นี้เขาเรียกอะไรตั้งตระหง่านสู้แผ่นดินไหวมามากกว่า70กว่าครั้งนะฮะที่เขาบอกว่าที่เจดีย์เนี้ยที่ไข่ฟงเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวมาหลายครั้งมากแต่เจดีย์นี้ก็ยังอยู่ไม่พังนะฮะแสดงว่าแข็งแรงมากเขาเลยตั้งให้ว่าเป็นเจดีย์เหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจดีย์เหล็กนี้จะเป็นยังไงนะครับครับก็เป็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไคฟงนะครับจริงๆยังมีอีกหลายที่เลยนะฮะแต่เราไม่มีเวลาที่จะพาไปครบทุกที่นะครับก็เอาเป็นว่าเราพามาเที่ยวในจุดที่ว่าถ้ามาไคฟงต้องมาที่นี่เงี้ยฮะเป็นจุดเช็คอินสำคัญของเมืองไคฟงนะครับแล้วเมืองไคฟงเนี่ยนะครับอยู่ที่มณฑลเหอหนานนะฮะสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับเอาละอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ